ับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าให้ดูที่ปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นใบเฟิร์นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรจากกรณีที่เพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวค่ะได้ออกมาแชร์ภาพนารีสวรรค์ถ่ายวับวิวนะคะจนโลกออนไลน์เนี่ยแห่แชร์ภาพของแอดมินสาวใบเฟิร์นซึ่งเป็นแอดมินเพจนิรมิตเทวาจุติที่ถ่ายแบบในชุดวับวิวนะคะกันไปสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวโดยส่วนใหญ่ก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั่นเองต่อมาในวันที่29เมษายนค่ะที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนะคะนายธรรมราชสารปัญญาหรือว่าทนายธรรมราชค่ะทนายความของทางฝั่งอาจารย์น้องไนซ์เด็กชายวัย8ขวบได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะคะเรื่องการโจมตีแอดมินแต่งกายไม่เหมาะสมนั้นมีอยู่2กรณีเลยก็คือกรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็คือแอดมินเข้ามาช่วยเผยแพร่ธรรมะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยในขณะที่ทำหน้าที่เนี่ยแอดมินมุกก็ไปแต่งชุดว่ายน้ำและไปโพสต์ข้อความธรรมะซึ่งอาจารย์น้องไนซ์เนี่ยบอกว่าแบบนี้ไม่เหมาะสมเพราะว่าขณะที่คุณทำหน้าที่เป็นแอดมินไปใส่ชุดว่ายน้ำและไปโพสต์ธรรมะเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาไม่มีความน่าเชื่อถือส่วนกรณีที่เพจดังเอาไปโพสต์เป็นแอดมินอีกคนนึงที่ชื่อว่าใบเฟิร์นตอนนี้เนี่ยยังทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจนิรมิตเทวาจุติอยู่เป็นเรื่องที่เขาไปทำงานเกี่ยวกับการถ่ายแบบเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2562แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเขามาปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยไปแต่งตัวแบบนั้นอีกเลยภาพนั้นเป็นภาพเก่าซึ่งอาจารย์น้องไนซ์เนี่ยรู้อยู่แล้วคนที่เคยทำไม่ดีมาก่อนแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าทุกคนก็อาจจะเคยทำผิดพลาดกันได้และปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ไปถ่ายแบบแล้วอย่างไรก็ตามกันท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะคะแอดมินที่ชื่อเมย์ค่ะก็เคยออกมาเปิดโปงผ่านรายการดังนะคะว่าถูกให้ออกจากการเป็นแอดมินเนื่องจากแต่งตัวไม่เหมาะสมค่ะโดยการสวมใส่ชุดว่ายน้ำระหว่างไปเที่ยวทะเลทางที่ไม่ได้บวชนะคะแล้วก็โพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวด้วยต่อมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณปอนนะคะ TikToker หนุ่มค่ะที่ใช้ชื่อ account ว่าปอนออนนิวส์นะคะที่มักจะออกมาทำคอนเทนต์สรุปข่าวในกระแสให้กับแฟนๆได้ชมกันได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งหนุ่มปอนค่ะก็ได้หยิบยกประเด็นของแอดมินใบเฟิร์นค่ะที่ได้โพสต์บน Facebook ของตัวเองนะคะบอกถึงลักษณะและอาการค่ะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเชื่อมจิตได้แล้วโดยแอดมินใบเฟิร์นนะคะก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่พร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเชื่อมจิตครั้งแรก 3,000 คนใครว่าเชื่อมจิตไม่มีจริงเพราะว่าไม่เคยมาสัมผัสด้วยตัวเองจึงไม่มีทางรู้ #อาจารย์น้องไนซ์#นิรมิตเทวาจุติซึ่งจากโพสต์นี้เองค่ะก็ทำให้มีคนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามนะคะว่าสภาวะจิตขณะและหลังเชื่อมจิตเนี่ยเป็นอย่างไรมีการรับรู้จิตและเจตนาของจิตที่เชื่อมมาเป็นอย่างไรครับซึ่งทางแอดมินใบเฟิร์นค่ะได้ตอบว่าอาการอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าเชื่อมจิตได้แล้ว1เลยคือตากระพริบหน่วงกลางหน้าผากระหว่างคิ้วและหน้าผากเนี่ยตึงๆหนึบๆนะคะเห็นแสงสีทองสีเขียวสีขาวสีม่วงสีส้มเห็นเกลียวอุโมงค์ปลายทางมีแสงส่องสว่างแสงสปอตไลท์ส่องลงมาเหมือนกำลังจะโดนดึงจิตขึ้นไปขณะหลับตาและเห็นเทพที่เคารพบูชาเทพที่รักษาและยังมีข้อความอธิบายขยายเพิ่มเติมอีกนะคะว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคือรูปสมมุติที่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตัวอักษรอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าการเชื่อมจิตของอาจารย์น้องไนซ์คือการที่ท่านใช้พลังพิเศษแสดงธรรมที่ได้รับพรมาจากองค์พระพุทธะนะคะนำพาพลังนี้เนี่ยมานำทางเราอันเป็นลักษณะของแสงแห่งธรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้ซึ่งคำสอนข้อธรรมและเรื่องราวแห่งผู้บรรลุธรรมจากศูนย์ธรรมโลกุตะและรวมถึงได้เห็นถึงต้นฉบับของข้อธรรมที่ถูกบันทึกเอาไว้ในรูปแบบของวิมุตติธรรมที่เป็นเครื่องหมายแห่งแสงสีเสียงภาพและเหตุผลโดยมีคำอธิบายถึงข้อธรรมนั้นๆที่ไม่มีการกล่าวถึงเป็นภาษาทางกายหรือภาษาใดๆแต่จะเป็นภาษาทางจิตที่เราสามารถเข้าใจและสัมผัสได้ด้วยจิตซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าธรรมแห่งองค์พระตถาคตที่ทรงค้นพบมีอยู่จริงมีอยู่แล้วและยังคงอยู่ตลอดไปแม้หากถึงการอันตรธานไม่ปรากฏซึ่งคัมภีร์หรือตำราใดๆบนโลกใบนี้เลยก็ตามงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนะคะแซวกันสนั่นกันท่านผู้ชมว่านี่คือการเชื่อมจิตหรือว่าอาการของคนตึงโบท็อกกันแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของน้องไนซ์นะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะและออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะคะเกี่ยวกับแอดมินใบเฟิร์นที่มีภาพวิวค่ะโดยพูดในทำนองเกี่ยวกับเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะซึ่งแอดมินใบเฟิร์นเนี่ยเขาไปทำตอนที่ยังไม่รู้จักตนเลยตอนนั้นเนี่ยเขาถ่ายภาพเป็นนางแบบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลิกลามาทางธรรมแล้วอันนั้นเนี่ยคืออดีตปัจจุบันคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมอนาคตได้ซึ่งทางแม่ของน้องไนซ์นะคะก็คือแม่นกนั่นเองค่ะก็ได้ช่วยพูดขยายความนะคะว่าในความหมายของน้องเนี่ยหมายถึงอดีตเป็นสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ให้ดูที่ปัจจุบันและปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดอนาคตเพราะฉะนั้นใบเฟิร์นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรก็ใบเฟิร์นเขาไปทำตอนที่ยังไม่หน้าตาคือผมไม่เลยยังไม่รู้จักไม่เลยตอนนั้นทอแขนพ่อเป็นนางแบบแต่ตอนนี้ก็เลิกลามาทำงานพวกธนาคารแล้วอันนั้นคืออดีตปัจจุบัน
คือสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมอนาคตได้ก็คือแต่เขาอะก็คือเป็นการโพสธรรมะในตอนนี้เสร็จได้ครับแล้วก็ไหว้นะครับปัจจุบันไม่สมควรไปเพิ่มเนอมาเชื่อดิปัจจุบันก็ไม่มีแล้วครับพอจะเข้าใจในสิ่งที่น้องสื่อไหมคะก็คือในความหมายของน้องเนี่ยอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าให้ดูที่ปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตในความหมายของน้องนะคะเพราะฉะนั้นใบเฟิร์นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปอีกยาวๆกันนะผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอาการตึงๆที่หน้าผากนี่ท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ